กิจกรรมมีเยอะมากค่ะตั้งแต่เช้า10โมงเช้าเลยจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังจะมีไปถึงตอน3ทุ่มก็เราจะมีทั้งเยอะค่ะมีโปรโมชั่นเยอะมากสปินนิ่งวีลมีต่อยมวยต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้มีเปิดตัว TVC นะคะครั้งแรกที่นี่เลยค่ะแล้วก็มี Behind the Scene ด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเผยแพร่ในออนไลน์ต่อจากนี้เนาะใช่อะไรสาเหตุที่เลือกคุณวินมาโอ้โหสาเหตุที่เลือกคุณวินไม่ยากเลยคือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากอย่างที่พิมพูดซ้ำๆกับทุกพี่เลยว่าคุณวินเนี่ยคือทำงานหนักมากแต่ว่ายังดูดีเสมอเลยพิมก็เลยรู้สึกว่าคุณวินเนี่ยก็เลือกสินค้านี้เหมือนกันพอเราได้คุยกันเขาก็เลือกสินค้า Hershey's Smooth เนี่ยเป็นเครื่องดื่มประจำวันเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์การเล่นกันได้ดีมากๆค่ะก็เป็นคุณวินนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วให้วินพูดนิดนึงครับรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาดีใจมากๆเลยครับจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสได้มาบอกสินค้าดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับผมก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันมากๆนะครับทั้งในเรื่องของที่เราเป็นคนดูแลสุขภาพของเราเองแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพอยากให้วินพูดวิธีการกินก็เป็นยังไงบ้างเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีการแบบว่าต้องจริงวิธีการกินง่ายมากเลยนะครับแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงแก้วหรือว่าตัวเครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่รูปแบบที่เราอยากทานร้อนทานเย็นทานปั่นคือได้หมดเลยนะครับผสมกันรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยแน่นอนเลยครับคือแบบอร่อยตั้งแต่กลิ่นแล้วตั้งแต่ที่เราฉีกซองเราก็ได้กลิ่นที่หอมชวนใจให้เราอยากกินนะครับสุดท้ายเหมาะกับผู้บริโภคแบบไหนโหผู้บริโภคอย่างคอนเซ็ปต์ของเราคือ All Gen Enjoy จริงๆค่ะก็คือทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุคือทานได้หมดเลยเพราะเราเป็นชงดื่มเนาะก็คือไม่มีอันตรายแน่นอนก็อร่อยแล้วก็ปลอดภัยมีประโยชน์ด้วยค่ะทุกเพศทุกวัยจริงๆใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยก็คือไปป้ายยาคุณพ่อเรียบร้อยแล้วคือทุกคนตอนนี้คือชงทานกันหมดแล้วเพราะว่าจริงๆคุณพ่อสายออกกำลังกายเหมือนกันครับผมก็มีโอกาสได้ทานแล้วก็ชอบมากอยากให้ทั้งสองท่านฝากผลิตภัณฑ์ว่าติดตามได้ที่ไหนแล้วถ้าใครสนใจต้องยังไงบ้างได้ค่ะก็พิมพ์ฝาก Hershey's Smooth Coco Protein ตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะที่ได้ร่วมงานกับ Hershey's เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยซึ่งเป็นโกโก้โปรตีนสำหรับผู้เจ้าแรกของโลกเลยค่ะที่เป็นผงชงดื่มเนาะก็อยากจะใหลองชิมกันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหอมละมุนแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกท่านแล้วก็อยากจะไปอยู่ในใจของทุกๆคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าสามารถทานได้ทุกคนในครอบครัวเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนค่ะครับเช่นกันเลยครับผมก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับผมอย่างของผมก็คือทั้งคุณพ่อทุกคนในครอบครัวเลยโดนป้ายยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองดูครับรับรองว่าคุณจะติดใจแน่นอนเลยครับเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายมากเลยครับโอเคครับพิเศษนะครับพิเศษครับพิเศษได้ที่เจอเสร็จแล้วบอกนะต้องการนะครับวันนี้ก็โหวันนี้ครับต้องการนะมีนู่นค้างในกล้องไหนค้างอยู่ตลอดแต่ผู้หญิงผู้หญิงบางเราผู้หญิงอะไรได้ไม่ได้ชิมฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับฝั่งซ้ายครับเห็นแล้วเสร็จแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้เลยครับที่เป็นผู้ได้รับได้เลยครับไม่ต้องเลยนะเอาช่วงนี้บินบ่อยเป็นไงครับได้นอนมั้งเป็นเดือนนึงเราอยู่เมืองไทยกี่วันบินเป็นนกเลยครับช่วงนี้คือเวลานอนได้นอนบนเครื่องอย่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณ4ทุ่มแล้วและอีกเช้านึงแบบ 5:00 น.เราก็ต้องออกไปบินออสเตรเลียต่อเพราะเรียกว่าใช้ชีวิตบนเครื่องช่วงนั้นถึงไม่ค่อยได้อยู่ไทยครับอันนี้คือไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากจริงเดือนนี้ไปประมาณ 5-6 ประเทศได้จริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเตรียมตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานทางโซนก็ไม่เหมือนกันคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมว่ายังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามนอนเยอะๆพอมีช่วงเวลาที่เราได้พักแล้วพยายามพักให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละงานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องศึกษางานยังไงบ้างเพื่อจะถึงปุ๊บทำงานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านการทำงานเนี่ยคือเราพร้อมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเรารู้ดีเทลของการทำงานเนี่ยณอีเวนต์นั้นๆหรือว่าณงานนั้นๆที่เราต้องไปทำอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องไทม์โซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเนี่ยสมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนี่ยมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าพยายามใช้ชีวิตเป็นอย่างขั้นตะป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบยังเลยครับยังดีอยู่แต่ว่าการเจ็ตแลกมีบ้างครับแน่นอนเลยครับ
มันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องบินไปแล้วก็ไปปารีสหรือไปอิตาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของไทม์โซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเนี่ยครับคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทำงานเลยทั้งที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทำงานเลยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับไทม์โซนของเราประเทศแล้วจริงๆมันปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีมันไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนเลยครับก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วอะไรผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปไหมครับหรือว่าโอ้ยังไหวครับยังไหวได้เลยครับจริงๆมีคิดไหมว่าเราอยากไปถึงปุ๊บอยากจะหยุดยาวสักเป็น5วันหน่อยไม่ใช่2วันแล้ววันที่3วิ่งกลับยังไม่ได้เที่ยวอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าครับคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศนึงแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากว่าเราต้องไปทำงานต่อชอบไหมชอบบินไหมชอบบินเครื่องไหมก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอแต่ละประเทศใหม่ๆแต่ยังไงบ้างหลายคนมองว่าเราก็ไปเจอคนดังนะก็เป็นคนดังไปเจอแบบคนดังครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ้างไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเฟซี่มาที่แบบหัวใจเต้นแรงที่แบบว่าคนนี้เราไม่น่าจะเจอได้จริงๆประทับใจแทบทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นสงครามเขาไนซ์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหากันเดินเข้ามาทักทายกันก่อนเลยครับก็ประทับใจครับดีใจแต่คนหน้าเราก็เหมือนกันเนาะโอ้เวลายืนถ่ายรูปด้วยกันอ่ะเราอาจจะแบบอะไรอย่างงี้ใกล้เคียงครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจเนาะครับใช่ครับความเป็นกันเองของเขาใช่ความเป็นกันเองอันนี้เรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเฮอร์ชี่และสมูทท์ทุกวันแน่นอนครับบินเมื่อไหร่ผมมองว่าพอบินป่วยทีบินก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วก็คือแบบใช่ครับคือเหมือนเราใช้หนักแล้วเราค่อยแอดมีก็ใช้แต้มบุญหมดแล้วหรอแต่ว่าหวังว่าก็ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำเลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้อยคนนี้จะบินไปไหนอีกหลังจากนี้จะมีไปมิลานครับอุ้ยบอกได้ยังยังไม่เป็นไรพูดไปแล้วครับผมก็เป็นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายปีนี้เราก็เลยโอกาสจะไปของผู้หญิงครับจริงๆพอทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์หรือมันได้กลับมาใช้ในชีวิตการเรายังไงบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทำงานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายหนังของฟิลิปปินส์นะครับที่ถ่ายฮ่องกงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของเราได้เยอะเลยไปร้องเพื่อแพงค่ะหลายคนเลยครับครับใช่ผมก็ดีใจมากในที่สุดผมก็ทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละ1 2 3 4ไปแล้วว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทำร่วมงานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแพลนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบ1 2 3 4แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่หน้ากำแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยว่าเราไม่แน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงกับเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลกับเขาไปด้วยแล้วจะมีแบบว่าอยากต่อคอร์ดกันแบบจริงจังเลยไหมแบบจริงจังไปเลยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากเลยครับน้องคนไหนขนาดแบบน่ารักอะไรน่ารักเลยน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นครูแล้วนะครับประมาณ 3-4 ปีแล้วว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นครูเหมือนกันก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมีความจิ้นไหมว่าแฟนๆจิ้นกับคู่เรามากเลยก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์นั้นด้วยถามคุณแฟนว่าอยากเห็นผลงานกับพี่ไบยีอันนี้เราไม่โอกาสไหมเราแฟนมีของเราใช่ไหมที่ไปกับใครยังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันครับผมก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติด
็มีประเทศหนึ่งก็คือแคนเบอร์เรียที่ทุกคนจะได้เห็นซึ่งก็เป็นแฟนมิตรเป็นรูปแบบใช่ไหมใช่ใช่ครับแฟนมิตรคู่ครับเป็นไงบ้างหลายคนเรียกร้องว่าอยากเห็นงานคู่ที่เมืองไทยบ้างครับผมก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมแต่ชมว่าเราก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่ซัพพอร์ตกันดีครับเพราะหลายคนตกใจว่าแม้อีกคนเขาจะไม่อยู่ในค่ายแต่คนรู้สึกว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมหรือว่ายังไงอ๋อคือในด้านส่วนตัวเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ว่าเราจะไปนัดกินกินข้าวเจอกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮาเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ใน IG แล้วก็ทัก DM กันแบบว่ารีพลายสตอรี่กันตลอดเลยครับผมก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบวินก็ยังพายเรือกันได้ต่อเพราะหลายคนมองว่าเป็นเดือดรีเจนไม่ตำนานหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้พายเรือกันได้อยู่ครับผมก็สำหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอก็คือมีเจ้าภาพมันก็ยังอยู่ตลอดเนาะแน่นอนครับแต่มีใจหายก็ไม่ต้องใจหายใจหายครับใจหายครับผมเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำงานของเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอไปเพราะการร่วมงานก็มีได้แม้จะใช่ครับได้ถูกต้องครับก็แล้วแต่โอกาสเนาะใช่ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ซับหน้าก่อนซับเหงื่อก่อนครับอยากให้น้องนิดนึงขอบคุณครับ1 2โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไลฟ์ไปนิดนึงก็ไม่หน่อยครับไป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 เดินมาข้างหน้าหน่อยลูกเดินมาข้างหน้า